ายนครับที่เวทีมวยลุมพินีในศึกวันทรงชัยแก่งมังกรครับเมธีเจดีพิทักษ์กับไอ้ค้างข่าว3กอตอรัตสุภัทรคู่เป็นคู่เอกในวันนั้นครับคู่นี้เป็นคู่เอกของรายการในวันนั้นครับแฟนๆมวยก็เข้าชมกันอย่างคับคั่งนี่เป็นการเดินออกมาจากห้องพักนักมวยครับแล้วก็ดูครับพวงมาลัยของเมธีเจดีพิทักษ์นั้นนอกจากจะมีดอกไม้สดแล้วยังมีแบงค์500ติดมาอีกต่างหากนะครับครับเป็นช่วงของการไหว้ครูก่อนจะเริ่มทำการแข่งขันครับและมวยคู่นี้นี่เป็นที่สนใจของแฟนมวยโดยทั่วไปครับก็เป็นคู่มวยที่กล่าวฝันกันนักกันหนาว่าใครจะขึ้นมาสุดยอดของในยุคนี้ครับเมธีนั้นเป็นมวยที่ได้เปรียบทางด้านชั้นมวยครับส่วนสามกอนั้นได้เปรียบทางด้านความสดของร่างกายถือว่าได้ชั้นได้เชิงครับทางด้านเมธีเจดีพิทักษ์ส่วนสามกอรุ่นน้องแหมแต่แรงเนื้อเกินครับในช่วงนี้ชั่วโมงนี้หนึ่งกับสองรวมกันไปครับกรรมการพันโทธีระนาวังเวลาหรือพี่แยมครับเป็นกรรมการตัดสินมวยคู่นี้ปัจจุบันเมธีครับเป็นแชมเปี้ยนรุ่นเฟเธอร์เวทครับ126ปอนด์ครับชิงได้จากเทิดเกียรติเทพพิทักษ์นะครับวันนี้ผู้ชนะของมวยคู่นี้จะได้รับรางวัลพิเศษ1ล้าน9แสนบาทครับทั้งคู่ก็ตายครับเรามาดูว่าซ้ายไหนจะสุดๆตัวกันไม้ลายมือต้องยกให้ฝ่ายแดงครับจังหวะจากโอนคอยรับคอยโต้สวยงามมีหมัดซ้ายศอกซ้ายที่คมใช้ได้ทีเดียวสำหรับเมธีเจดีพิทักษ์เราก็มาดูว่าความสดของทางด้าน3ปอวันนี้จะบทขยี้เอาชนะเมธีมวยเก่าได้หรือเปล่าเตะตัดล่างคุมจังหวะเมธียังไม่รีบร้อนครับใช้จังหวะเข้าช่วยสามกอนั้นไม่ต้องพูดถึงครับต้องเป็นฝ่ายติดตลอดอยู่แล้วครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ในสนามในวันนั้น1กับ2เนี่ยมาชี้กันไปชี้กันมาแบบชนิดที่เรียกว่าชี้กันไม่มีหยุดล่ะครับการฝ่าโดนไถนี้ล้มลงไปยาการเล็กน้อยแต่ว่าไม่เป็นไรครับสามกอยังยิ้มสู้โดนอีกแล้วล้มไหมไม่ล้มครับตอนนี้ตั้งหลักได้เมธีเริ่มย้ำนะครับเตะอัดเข้าไปจับแล้วเตะใช้ความเหนือชั้นสามปอก็มีหมัดซ้ายทิ่มเข้าไปนะครับโดยเฉพาะจับลูกเมื่อสักครู่นี้ไถไม่ลงนี่น่าเป็นห่วงแล้วนะครับคุณผู้ชมแฟนๆในสนามฮือฮาเลยครับครับลูกแรกล้มลูกหลังไม่ล้มนี่บอกอาการว่าความแข็งแกร่งของฝ่ายน้ำเงินเริ่มจะดีขึ้นโอ้โหแข็งจริงๆครับจับขนาดอย่างนี้ไถไม่ลงนี่โอ้โหต้องยอมรับกับสี่ครับแข้งซ้ายเมธีก็โต้ด้วยขวาตั้งรับครับทีมมาเยือนนี่ต้องบอกว่าทีมมาเยือนครับทางด้าน3กอต้องเยือนเข้าไปนี่ครับแข้งขวาสาดเข้าไปบ้างไม่ใช่มีแต่ซ้ายขวาผมก็มีก็ต้องอาศัยช่องว่างครับใครโวไม่ได้นะครับคู่นี้มามีมาใต้นำเข้ามาเมธีนั้นครบเครื่องครับมวยไทยเรียกว่าครบเครื่องเรื่องของฝีมือแล้วครับแข้งซ้ายจากราชบุรีครับเมธีเจดีครับทางด้าน3กอนี่ประเภทพวกใจสู้บู้อร่อยครับหมดยกที่2ดูภาพช้าครับโอ้โหอัดลูกนี้ล้มถลาลงไปเลยนะครับมวยลูกนี้ถ้าเป็นยกที่4ที่5นี่ถือว่าสำคัญมากเลยนะเข้ากล่องไปเลยนะเข้ากล่องใต้หญิงปิดกุญแจไปเลยปิดกุญแจไปเลยนี่คือแฟนๆนี่คืออินทิโกครับผู้ท้าชิงของดาวรุ่งเอ็นพีโตรเลียมมาดูด้วยวันนั้นสนใจมวยไทยครับมาว่ากันต่อยกที่3ครับยังคงขยับเข้าหาเหมือนเดิมใส่เกียร์เดินหน้าไอ้ครั้งคราวจากบุรีรัมย์3กอครับกอรัตสุภัทรทางซ้ายลูกนี้จับเต็มลำตัวครับมาดูยกที่4กันต่อมีร้อนแรงครับยิ่งซ้ายยิ่งแรงแข่งซ้ายแลกกันอย่างเดินตามปกติสามปอก็ต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเพราะว่าตัวเองนั้นเป็นมวยหนุ่มไฟแรงแข่งซ้ายนี่เตะเมธีสะดุดจับแล้วไถลงมันไม่ลงมาโชคช่วยครับจับเชือกไว้ทันสำหรับสามปอเมธีพยายามกระดิกศอกขวาอยู่เรื่อยสามปอก็ไม่น้อยหน้าครับมีศอกขวาฟันสวนเข้าไปเหมือนกันแข้งซ้ายต่อแข้งซ้ายใครเตะได้เนียนกว่ากันสามกองมีแถมด้วยเข่ารอยอ้าวโดนขวาเลยเสียหายหลายแสนมองดูในด้านเหลี่ยมแล้วจะเป็นลองเมธีบ้างนิดหน่อยครับทางด้านสามกอนี่แต่ก็ไม่สนครับเหลี่ยมผมไม่สนครับผมจะทนให้คุณหมดแรงคุณก็มีสิทธิ์หมดเหลี่ยมได้เหมือนกันครับจะหมดเหลี่ยมหรือไม่หมดดูฮะดูต่อนี่เป็นกลางยกที่สี่
ติดตลอดครับเมื่อหมุนไปเลยครับ180องศาโดนเตะขาลูกนี้มีหมัดแถมแทงด้วยเข่าขยันขึ้นครับเร่งขึ้นแล้วเครื่องเริ่มร้อนไม่ต้องมาจดไม่ต้องมาจ้องครับรายนี้3ปอนี่มีอะไรก็ใส่ให้หมดนะครับต้านไหวไหมทางด้านเมธีต้านอยู่หรือเปล่าตั้งรับครับลูกนี้แข้งซ้ายแม่สวยงามครับเรียนมวยนั้นยังอยู่ที่เมธีเหมือนเดิมพยายามถีบทำลายจังหวะไว้สามปอไม่ฟังเสียงครับไม่สนใจจะถีบจะอะไรผมเบิ้ลซ้ายต่อยหมัดอัดเข้าไปอย่างเดียวครับมวยสดร่างกายดีก็บี้ได้ตลอดครับไม่มีหมดฮะทางด้านสามปอนี่ตลอดจะโดนอาวุธคู่ต่อสู้ขนาดไหนก็ไม่เป็นไรครับเริ่มจะได้รูปสวยงามนะครับครับเตะซ้ายสวยนิดหูย่นมานิดเดียวนี่มีหวังเสร็จเหมือนกันทางด้านเมธีนี่แข้งมังกรต่อซ้ายแรกกันไม่มีใครยอมใครครับซ้ายมาคุณซ้ายมาผมซ้ายไปเหตุการณ์บนล็อกในวันนั้นเนี่ยโอ้โหปั่นป่วนครับขี่สูสีหมดยกที่4ครับเรามาดูภาพช้าครับจัดจ้านด้วยแข้งซ้ายด้วยกันทั้งคู่แหมทั้งคู่นี่ประเด็นแข้งซ้ายแต่ละลูก3กอมาได้ลูกสวยงามลูกนี้แต่ว่าก็โดนคืนบาดล้มลงไปครับครับยกนี้เป็นยกตัดสินแล้วครับคุณป่ามาว่ากันต่อยกที่5ครับผมใส่เกียร์เดินหน้าเหมือนเดิมทางด้านไฟน้ำเงิน3ปอไอ้ครั้งข่าวจากบุรีรัมย์มวยฟอร์มสดรุ่นน้องที่กำลังมาแรงครับในทีนั้นได้ชื่อว่าแข้งซ้ายมังกรจากราชบุรีครับแหมสวยเลยครับพวกนี้ต้นยกได้ลูกอย่างนี้ถือว่าน้ำหันน้ำอะไรสร้างความหนักใจให้กับรุ่นน้องปอลงครับจานลูกที่2นี่คุณสมบัติแต่ถ้าลงนี่เป็นเรื่องเหมือนกันครับเป็นเรื่องเลยไม่ลงนี่นะครับแหมลูกนี้3ปอนด์อาศัยโชคมาช่วยจับเชือกอีกเหมือนกันโดนพิเศษและคาไว้ใช้ฝีมือ3ปอนด์เล่นใหญ่เลยครับรู้ตัวนะครับพอต้นยกนั้นล้มลงไปมาดีจริงๆต้องยอมรับครับออกแรงออกกำลังรับอาวุธคู่ต่อสู้ตลอดแต่ไม่ยุบครับไม่ย่นเลยครับ3ปอนด์ตลอดคุณจะเตะคุณจะต่อยผมไม่สนผมจะทนอย่างเดียวดูแลครับครับอาศัยลูกขยันครับ3ปอนด์นั้นจะผิดจะถูกออกอยู่เรื่อยครับอาวุธแฟนๆมวยก็เชียร์เฮ้ๆตลอดเมธีเริ่มคุมสถานการณ์ครับใช้จังหวะคุมต่อยแบบนี้ต่อยแบบ3ปอนด์เขาอยู่ถูกตลาดของแฟนมวยครับถูกตลาดนั้นจะถูกใจกรรมการหรือไม่ต้องดูด้วยครับเมธีอย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับคุมจังหวะแล้วพยายามโต้ไว้พยายามใช้เหวี่ยงก็ช่วยมากแต่ช่วงนี้3กอมาหลายแข้งเหลือเกินตีกองเชิดครับแฟนมวยปรบมือให้3กอเพิ่นฝ่ายลุกไล่เห็นว่าเหตุการณ์บนล็อกนี่วุ่นวายไปหมดครับช่วงก่อนจะหมดยกที่5นี่ครับดูครับหมดยกมั่นใจทั้งคู่ครับมั่นใจต่อมั่นใจพี่แหยมว่าไงหันไปน้ำเงินเนี่ย3ปอชอและเจตุพัฒน์โอ้โหนี่อาจารย์ยอดธงขึ้นไปรางวัลพิเศษไปให้